กรวันนี้เพื่อนจะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับจุกเอฟเฟกต์นะครับหรือว่าที่ครอบฝาเอฟเฟกต์นะครับหรือว่าภาษาอังกฤษนะครับง่ายๆครับเขาเรียกว่าฟุตสวิตท็อปเปอร์นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับอันนี้เพื่อนมาเปรียบเทียบนะครับ2รุ่นนะครับรุ่นตัวนี้นะครับของนุกนะครับกับตัวนี้นะครับของมูเออร์นะครับตัวเนี้ยแถวบ้านพี่อ่ะนะครับขายตกอะไร20บาทแต่ถ้าเกิดซื้อสั่ง Lazada นะครับจากจีนนะครับตัวนี้มูเออร์จากจีนอะละ8บาทนะครับอันนี้ก็อะไร20บาทก็เดี๋ยวให้มาดูนะมีความแตกต่างกันยังไงอย่างแรกนะครับหลายคนเนี่ยอาจจะถามพี่อ่ะในเนี่ยที่มันเป็นเอฟเฟคอ่ะก็ใช้เหยียบขาเหยียบมันก็ได้เนี่ยเหรอขอบอกนะครับอยากจะให้คุณลองเหลือเกินนะครับว่าเวลาที่คุณใส่ไปแล้วปุ๊บนะครับเวลาที่เหยียบเนี่ยมันจะได้เต็มมากกว่านี้นะครับโดยเฉพาะนะครับถ้าเกิดใครซ้อมที่บ้านนะครับแล้วใช้เท้าเปล่าเนี่ยแนะนำนะครับเนี่ยต้องมีนะครับหรือว่าใครใช้มือเนี่ยยิ่งต้องมีนะครับก็เป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับมันจะได้มากขึ้นนะครับเพราะเนี่ยเห็นไหมครับมันตรงเนี้ยเวลาเนี่ยมันจะแบบไม่ค่อยสะดวกนะครับรวมถึงถ้าเกิดมีรองเท้าเนี่ยมันก็ได้พื้นที่ที่เต็มมากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยไอเนี่ยเป็นสิ่งที่มีนะครับพึงมีนะครับใครมีเอฟเฟกต์นะครับโดยเฉพาะยิ่งถ้าเกิดซ้อมที่บ้านเนี่ยต้องมีนะครับว่ามันทำให้เวลาเราเหยียบนะครับหรือเราจะใช้นิ้วกดเนี่ยเฮ้ยมันนุ่มขึ้นนะครับสบายมือของเรามากขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใช้แบบรองเท้าอ่ะรองเท้ามันแค่เพิ่มพูดตรงๆนะรองเท้าเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสแต่ว่าถ้าเกิดใครใช้เท้าเปล่าอ่ะหรือมือเปล่านะครับต้องใช้นี่นะครับเพราะมันจะทำให้เรารู้สึกนุ่มขึ้นและคราวนี้นะครับเพี้ยนจะมาเปรียบเทียบนะครับระหว่าง2ยี่ห้อนะครับไอ้มูเออร์ละ8บาทจาก Lazada เนี่ยครับกับไอ้นุกนะครับตัวละ20บาทเนี่ยต่างกันยังไงครับอย่างแรกเนี่ยก็ให้ดูนะวัสดุตัวเนี้ยของมูเออร์นะครับเมื่อก่อนเพี้ยนจำไม่ได้นะแต่ก่อนที่ Lazada จะมาขายในไทยมันขายประมาณ20กว่าบาทเหมือนกันนะครับแต่ว่าตอนนี้เค้ามีแบบของ Lazada ขายผ่าน Lazada ก็ตกละ8บาทแต่ว่าคุณก็ต้องยอมเสียเวลานะครับขายในไทยก็ยัง20บาทเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเนี่ยถ้าเกิดคุณยอมนะครับนานหน่อยเนี่ยคุณก็จะประหยัดตังค์มานะครับประมาณอาทิตย์นึงอาทิตย์กว่าๆอย่างเงี้ยตัวเนี้ยพูดตรงๆนะใช้เป็นพลาสติกนะครับแต่ตัวนี้ของนุกเนี่ยใช้เป็นยางแบบเนี้ยเห็นนะครับเนี่ยให้ดูนะครับยางแบบเกรดดีอ่ะนิ่มกว่าดังนั้นถ้าเกิดถามว่าความนิ่มเนี่ยเดี๋ยวให้ดูข้างหลังด้วยลืมให้ดูด้านหลังนะครับไอเนี่ยคือใช้พลาสติกหล่อไอเนี่ยคือแบบใช้ยางแบบนี้ครับเนี่ยกดแล้วเนี่ยครับเนี่ยปุ๊บเนี่ยยาวได้นะครับมีการขดขึ้นมานิดนึงแต่ของไอ้นุกเนี่ยกดได้ง่ายนะครับไอของมูเออร์ละ8บาทเนี่ยกดไม่ได้นะแต่ของนุกเนี่ยละ20บาทเนี่ยกดได้นะเนี่ยเป็นยางเนี่ยแบบนุ่มนะครับแล้วเวลาที่เราใช้นะครับพูดตรงๆนะใช้มือหรือเท้าเปล่าเหยียบเนี่ยสัมผัสได้อย่างชัดเจนนะครับว่าไอ้ตัวของนุกนะไอ้ตัวเนี้ยมันนิ่มกว่าจริงๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราชังใช้รองเท้าเหยียบนะพี่อันพี่ตรงๆนะก็ยังไม่รู้สึกความแตกต่างอย่างชัดเจนครับแต่ถ้าเกิดคุณใช้มือเปล่าอ่ะหรือว่าเท้าเปล่านะครับหรือว่าใส่ถุงเท้าอ่ะเวลากดเข้าไปเนี่ยจะรู้สึกได้นะครับว่าไอ้เนี่ยมันจะดูแข็งๆนะครับแต่ว่าของไอ้นุกเนี่ยนะครับเฮ้ยนิ่มกดแล้วนิ่มให้ความนิ่มที่ต่างกันนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดพูดตรงๆเนี่ยและการแกะนะครับแกะก็แบบเนื่องจากเป็นยางไงแกะง่ายด้วยนะปุ๊บเนี่ยแกะง่ายกว่ากันด้วยดังนั้นอ่ะถ้าเกิดพูดตรงๆว่าถ้าเกิดเหยียบผ่านรองเท้ายังไม่รู้ค่อยรู้สึกถึงความต่างกันเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดใช้มือใช้เท้าเปล่าหรือใส่ผ่านถุงเท้าเนี่ยไอ้ตัวนี้ครับแนะนำนะครับมันนิ่มกว่ากันเยอะเลยเพราะตัวนี้ยังเป็นพลาสติกแบบแข็งๆนะไอ้นี่มันเป็นยางเนี่ยโอเคครับก็ขอจบการรีวิวคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้นะครับก็คิดว่าทุกคนคงจะได้ประโยชน์กันไปนะครับก็ใส่แล้วนะครับ1นอกจากนี่มันมีหลายสีด้วยนะนอกจากเพิ่มเรื่องของความสวยงามของเอฟเฟกต์ของเรานะครับมันยังช่วยนะครับในการแบบให้ฟิลลิ่งของการเหยียบมันดีขึ้นนะครับมันเต็มเท้ามากขึ้นครับโอเคครับก็จบการรีวิวคลิปนี้ไปในเพียงเท่านี้นะครับชอบก็กดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์ด้วยนะ